เป็นอะไรที่ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นกับการแสดงตื่นกล้องเราก็รักของเรานี่แหละ ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนอกจากคำว่ารักแล้วก็ขอบคุณสัญชัยมากที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นสมัยที่ก้อนแค่นี้แล้วก็แบบเริ่มขยายแล้วก็ซัพพอร์ตกันมาใช่หลายคนคิดบอกว่าผมไม่ได้รักสัญชัยเงี้ยไม่ต้องน้อยใจรักสัญชัยมากเพราะว่ามันเป็นต้นกำเนิดของซีพึกเลยที่แบบช่วยกันซัพพอร์ตมาแล้วก็มีโซนๆนานานุเข้ามาเงี้ยที่ช่วยซัพพอร์ตอยากให้กลุ่มเนี้ยเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไม่ว่าตัวหนูเองหรือตัวผมเองพี่ออฟหรือตัวในดูมันดีเองอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบช่วยซัพพอร์ตรักมากๆครับผมรักมากๆแบบโชคดีมากแล้วก็ซีก็โชคดีมากเหมือนกันทำไมอ่ะรู้สึกที่ได้รู้จักน้องมารู้สึกโชคดีมากที่มันเป็นอะไรที่สิ่งหนึ่งที่โชคดีคือเราทำความเข้าใจกันไม่ยากน้องเป็นคนที่แบบเรียนรู้ไวมากแล้วก็พยายามเข้าใจเรียนรู้กันมาที่แบบอ๋อเฮียเป็นอย่างนี้เราก็พยายามเรียนรู้หนูว่าหนูเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกพัฒนาการน้องก็ไปไวครับไปไวแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากแล้วน้องก็เก่งจริงพี่พัดก็รู้ว่าน้องเป็นคนเก่งผมถ้าใครย้อนกลับไปผมพูดกับสื่อตอนที่นิ่งเฮียไม่อ่อนอ่ะที่แบบการแสดงน้องหรือความสามารถน้องแบบน่าทึ่งในบางจังหวะแบบเก่งจริงน้องเป็นคนเรียนรู้ไวแล้วก็ร้องเพลงเพราะพัฒนาการน้องก็แบบเก่งมาเรื่อยก็พัฒนาพูดยังไงดีอ่ะมันก็เหมือนเรียนรู้แล้วก็เติบโตกันเรื่อยๆตอนนี้เรารู้สึกหายห่วงน้องไปเปาะหนึ่งกับช่วงแรกเพราะรู้สึกว่าน้องก็ได้เจอคนมากขึ้นทำงานข้างนอกหรืออะไรแบบถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะแต่ก็รู้สึกว่าก็ต้องเติบโตน้องก็ต้องเติบโตแล้วก็ทำงานไปมีอะไรก็ซัพพอร์ตมีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอดเลยทีนี้พออยู่กับน้องอ่ะสีได้ทำงานกับน้องเยอะๆอะไรเงี้ยพี่อยากรู้ว่านอกจากแฟนคลับที่สร้างความสุขให้สีนูนิวแล้วนอกจากทีมงานภายในที่สร้างความสุขให้กับสีนูนิวแล้วอ่ะนูนิวเองอ่ะทำความสุขอะไรให้กับสีบ้างน้องก็ให้กำลังใจชอบมากอดชอบมาหอมเงี้ยแต่ชอบมาหอมบ่อยมากช่วงเนี้ยหอมจนแบบเมื่อวานก็เนี่ยมาหอมบางทีก็ชอบมาจุ๊บจนไหนน้องจะจุ๊บมันก่อนโอเคก็แต่ถ้ามันเป็นความสุขของเราก็โอเคไงถูกป่ะใช่แต่น้องก็โอเคแกล้งกับน้องพูดละเขินพูดละเขินกินน้ำหน่อยดีกว่าทีนี้คือพี่อยากรู้ว่าพอซีทำงานมาเยอะๆผ่านอะไรตอนนี้นะครับมันท้าทายตรงที่ทำนอกกรอบเราเยอะเกินมากเราไม่ได้เป็นคนที่เต้นเก่งร้องเพลงเก่งอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าก็อยากทำลองดูแต่ช่วงนั้นมันปัญหาก็เยอะเหมือนกันแล้วมันมีรูปที่แบบท้อมากอะไรเงี้ยเอาอย่างนี้ก่อนพี่อยากรู้ว่าจุดเริ่มต้นของการชวนกันทำคอนเสิร์ตเดี่ยวของซีอ่ะมันเกิดจากอะไรตอนนั้นแฟนคลับเลยพี่แฟนคลับจริงๆเราทุกปีเราจะทำให้แฟนคลับไม่รู้จะตอบแทนอะไรก็อย่าทำสิ่งนี้แฟนคลับอย่างเดียวเลยสัญชัยโซนๆในนั้นนู้นเลยครับไม่ได้คิดอะไรเยอะพี่อยากรู้ว่าสเต็ปของการฝึกซ้อมช่วงนั้นมันหนักมากแค่ไหนอะสีหนักมันทำงานด้วยแล้วก็ทำคอนเสิร์ตด้วยเฮ้ยทำไมไม่หยุดอะใช่มันนึกถึงบรรยากาศตอนนั้นไงใช่ปะมันเพิ่งปล่อย Behind the Scene ไปด้วยคือมันแปลว่าซีทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้มากๆใช่ไหมตั้งใจกับมันมากๆอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าวันที่รันทรูเนาะขึ้นไปรันทรูบนคอนเสิร์ตที่มันยังไม่มีคนเลยอะบรรยากาศที่มันไม่มีคนเลยกับบรรยากาศที่พอเราได้ขึ้นณโมเมนต์แรกที่เราขึ้นไปเจอแฟนๆเราเต็มฮอลล์ความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างอะซีจริงๆมันอาจจะเป็นแรงที่หนูทำได้ดีมาด้วยแหละแล้วคนมาดูหนูเยอะอะไรเงี้ยเราไม่คิดว่าจะมีใครที่แบบซัพพอร์ตเราหรือว่าบัตรหมดไวหรือมาคนดูเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ภูมิใจครับภูมิใจตัวเองมากๆแฟนคลับบอกว่าอย่าลืมภูมิใจตัวเองนะอะไรเงี้ยใช่ต้องภูมิใจกับตัวเองนะแต่ก็ไม่ค่อยภูมิใจตัวเองทำไมอ่ะไม่หมายถึงว่าช่วงที่เคยคิดมาแบบเราก็ลืมเราภูมิใจแหละแต่มันไม่ค่อยได้แบบแบบมาให้แบบมาให้กำลังใจตัวเองไม่ค่อยได้กลับมาให้กำลังใจตัวเองพอมานั่งคิดหรือแฟนคลับพูดมันก็จริงเราก็เก่งกันนะอะไรเงี้ยมันก็แบบแอบชมด้วยอุ้ยซีแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่จะบอกว่าจากเด็กต่างจังหวัดที่แบบไม่เคยอยากรู้ว่าความสุขของซีในช่วงเนี้ยซียกให้กับอะไรกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้
ดูมันดีนี่แหละครับพี่ออฟอยู่กับหนูสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากหลังๆทุกคนอาจจะเห็นซีแบบจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยเล่าอะไรอ่ะมันถึงว่าถ้ารู้อะไรไม่ค่อยพูดอะไรแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็ฟิวๆไปก็สบายใจที่พูดสบายใจที่ทำอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแล้วสบายใจบอกหนูเป็นตัวเองนะสุดท้ายคนเราก็ต้องเป็นตัวเองแต่เป็นตัวเองไงให้มีมารยาททางสังคมหรือต้องทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วหลักก็สบายใจอยู่กับหนูพี่ออฟดูมันดีนี่เลยครับ